นอกจากทีมไคฟง1993ที่ยังอยู่ในความทรงจำและได้รับการถ่ายถามถึงจากแฟนๆที่ชื่นชอบอยู่เสมอแล้วอีกทีมหนึ่งซึ่งก็ถูกถามถึงอย่างไม่ขาดสายเช่นกันนั่นก็คือทีมไซอิ๋ว1996เวอร์ชันของจางเหว่ยเจี้ยนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงที่สวมบทซุนหงอคงได้ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลใครอยู่ที่ไหนและทำอะไรบ้างในปัจจุบันเฮงเจียยังซนและกวนอูอยู่ไหมตือโป้ยกายพร้อมลงหรือเปล่าซูเจ๋งยังบื้ออยู่เหมือนเดิมหรือไม่พระถังซัมจั๋งผ้าเหลืองร้อนสึกไปมีเมียมีลูกแล้วหรือยังเรื่องราวของพวกเขายังอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของแฟนๆอยู่เสมอวันนี้แอดจะไปตามล่าหาความจริงมาฝากว่าพวกเขาเป็นตายร้ายดียังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาเท้าความถึงความดังและความฮิตของซีรีส์ชุดนี้กันก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าไซอิ๋วเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมของจีนที่ประกอบไปด้วย 1. สามก๊กที่เป็นเรื่องราวของสงครามชิงแผ่นดินจีนของกลุ่มก๊กต่างๆซึ่งเขียนขึ้นในปีคริสตศักราช1330โดยยอดกวีเอกหลอกว้านจง 2. ซองกังหรือ108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานเขียนขึ้นในปี1573โดยซือไนอัน 3. ความฝันในหอแดงที่เขียนขึ้นในปี1792โดยเฉาเสี่ยฉินและ4ก็คือวรรณกรรมไซอิ๋วที่เขียนขึ้นในปี1590โดยยอดกวีอูเฉิงเอินทั้ง4เรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังและซีรีส์มาแล้วมากมายหลายเวอร์ชั่นโดยเฉพาะไซอิ๋วที่สร้างกันมาแล้วไม่รู้กี่เวอร์ชั่นทั้งหนังใหญ่หนังเล็กทั้งสร้างโดยฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันญี่ปุ่นหรือแม้แต่ฝรั่งอย่าง Netflix ก็หยิบไปตีความสร้างใหม่กับเขาด้วยแม้จะสร้างมาแล้วมากมายหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่ฮิตติดตรึงใจของผู้ชมที่สุดก็คือเวอร์ชันซีรีส์ที่สร้างโดย TVB ในปี1996และนำแสดงโดยจางเหว่ยเจี้ยนกับเจียงหัวในบทของเฮงเจียและพระถังซัมจั๋งตามลำดับไม่ใช่แค่ในฮ่องกงแต่มันยังฮิตระเบิดไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเราด้วยที่ถูกนำเข้ามาฉายทั้งช่อง3และกระชากเรตติ้งจนกระจุยกระจายส่งผลให้ทั้งตัวซีรีส์เองและนักแสดงนำของเรื่องต่างก็โด่งดังกันไปทั่วหน้าเมื่อภาคแรกมันฮิตขนาดนี้ก็ต้องมีภาค2ตามมาแน่ๆซึ่งก็มีการสร้างขึ้นจริงๆในปี1998แต่การกลับมาของทีมล่าพระไตรปิฎกในครั้งนี้ก็ได้สร้างความตกตะลึงและสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆไม่ต่างจากครั้งที่ซีรีส์กระบี่ไร้เทียมทานได้เปลี่ยนตัวพระเอกจากฉีเศร้าเฉียนมาเป็นกู้กวนจงจนทำให้ซีรีส์ไม่ประสบความสำเร็จเท่าเดิมเพราะจางเหว่ยเจี้ยนไม่ยอมกลับมารับบทซุนหงอคงด้วยเหตุผลทางด้านสัญญาที่มีปัญหากับ TVB จึงต้องเปลี่ยนตัวเจ้าลิงจอมซนมาเป็นเฉินเฮาหมินหรือต้วนอี้แห่ง8เทพอสูรมังกรฟ้าเวอร์ชันปี1997แต่ด้วยลีลาความพลิ้วที่คนดูติดภาพของจางเหว่ยเจี้ยนมากกว่าจึงทำให้เวอร์ชันใหม่นี้ทำเรตติ้งได้น้อยกว่าภาคแรกเป็นอย่างมากแม้จะได้นักแสดงนำคนอื่นๆกลับมากันจนครบไม่ว่าจะเป็นพระถังซัมจั๋งซูเจ๋งหรือตือโป้ยกายก็ตามอย่างไรก็ดีจางเหว่ยเจี้ยนก็ได้กลับมารับบทซุนหงอคงอีกครั้งในไซอิ๋วภาค3เวอร์ชันปี2002ที่ถึงแม้จะออนแอร์ทาง TVB เช่นเดิมแต่มันกลับไม่ได้สร้างโดย TVB แต่กลับสร้างโดยสถานีโทรทัศน์ของไต้หวันแทนและกลับกันกับภาค2ที่ซุนหงอคงจางเหว่ยเจี้ยนไม่กลับมาแต่พระถังซัมจั๋งตือโป้ยกายและซูเจ๋งจากภาค1กลับมากันครบแต่ภาค3นี้เมื่อจางเหว่ยเจี้ยนกลับมาแต่อีก3คนที่เหลือในทีมก็เปลี่ยนตัวนักแสดงกันยกชุดเช่นกันแม้จะสร้างโดยไต้หวันแต่นักแสดงที่มาร่วมเล่นก็ล้นแต่คนคุ้นหน้าคุ้นตาส่วนใหญ่ก็เป็นนักแสดงในสังกัด TVB เพราะ TVB ก็มีชื่อเป็นผู้ร่วมสร้างเช่นกันเพียงแต่ไต้หวันเป็นผู้ดำเนินการสร้างทั้งหมดแถมยังมีนักแสดงระดับแม่เหล็กของยุคนั้นอย่างอาชากับอาเจียวแห่งวงทวินหลินชื่ออิงยวนหยงอี้หยางกงอยู่เจิ้งซิ่วเหวินสุยชื่ออันลีเค่อฉินเสียถิงฟงซีซือหยวนพาเรทมาประชันกันจนล้นจอกน่าเสียดายที่แม้จะได้จางเหว่ยเจี้ยนกลับมาแถมยังขนดาราดังมาประชันกันอีกเพียบถึงแม้ว่าซีรีส์จะทำเรตติ้งได้สูงมากแต่ก็เทียบไม่ได้กับความสำเร็จของเวอร์ชั่นต้นฉบับที่เขาเคยเล่นไว้กลับมาที่เรื่องราวของนักแสดงว่าตอนนี้พวกเขาและเธอทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างซึ่งก็จะเป็นข่าวคราวอัปเดตของแต่ละคนแบบคร่าวๆนะครับส่วนประวัติส่วนตัวเชิงลึกนั้นอาจจะได้ทำคลิปของแต่ละคนมาในลำดับต่อไป
เริ่มกันที่พระเอกของเรื่องอย่างจางเหวยเจียนสุนหงอคงหนึ่งเดียวตลอดการของคนดูซึ่งมีประวัติชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะเขาเติบโตขึ้นมาด้วยฝ่ามือและลำแข้งของผู้เป็นพ่อและกว่าจะมีที่ยืนในวงการได้ก็ต้องใช้เวลาถึงเกือบ10ปีที่ได้เป็นแค่บทสมทบตัวเล็กตัวน้อยในทีวีบีก่อนที่จะมาดังอย่างสุดๆในไซอิ๋วเวอร์ชันนี้โดยเฮียดิกกี้ของเราเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1984นับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า37ปีแล้วที่เขาอยู่ในวงการปัจจุบันเฮียดิกในวัย56ปีได้เคยเปรยกับคนใกล้ชิดว่าเขาอยากจะเกษียณจากวงการและใช้ช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตในการอุทิศตัวเพื่อสังคมโดยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเขา The Palace ได้ออกฉายไปตั้งแต่ปี2013ส่วนผลงานซีรีส์นั้นเขาก็มีซีรีส์ขุนพลหล่อรุ่นใหญ่ที่ออกฉายในปี2018เป็นผลงานเรื่องสุดท้ายในเครดิตของเขาแต่เขายังไม่ได้ประกาศเกษียณจากวงการอย่างเป็นทางการนะจากลูกศิษย์เจ้าปัญหาก็มาที่อาจารย์เจ้าปัญญาอย่างพระถังซัมจั๋งเจียงหัวกันมั่งซึ่งอาจารย์ถังในเวอร์ชั่นนี้ก็ดังไม่น้อยหน้าลูกศิษย์อย่างซุนหงอคงเช่นกันโดยพระอาจารย์เจียงหัวซึ่งเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1986ในฐานะนักร้องและนักแสดงซึ่งผลงานของเขาในช่วงเริ่มต้นจะเป็นที่ ATV เป็นส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้โด่งดังหรือมีชื่อเสียงอะไรนักจนเมื่อเขาย้ายมาสังกัด TVB ในปี1996ก็ได้มีผลงานฮิตมากมายซึ่งนอกจากบทสร้างชื่ออย่างพระถังซัมจั๋งแล้วเขายังมีบทเซียงอี่ในซีรีส์จอมทัพสถานปฐพีปี2004และร่วมแสดงในซีรีส์เจาะเวลาหาจิน4ปี2001ด้วยอย่างไรก็ดีเนื่องจากเกิดประสบอุบัติเหตุจนทำให้ขาของเขาถึงกับเป็นอัมพาตไปพักใหญ่ทำให้เกิดอุปสรรคต่องานแสดงเขาจึงได้ออกจากวงการไปในปี2009เพื่อรักษาตัวและเบนเข็มไปทำงานด้านธุรกิจประกันแทนรวมระยะเวลาที่เข้าโลดแล่นในวงการกว่า23ปีนับตั้งแต่ปี1989ถึงปี2009โดยปัจจุบันเขามีอายุ59ปีจากอาจารย์กับพี่ใหญ่ก็มาถึงพี่รองอย่างตือโป้ยก่ายที่เวอร์ชันนี้ได้นักแสดงตลกฝีมือดีอย่างหลี่เย่าเสียงซึ่งเป็นลูกม่อแท้ๆของ TVB ที่เข้าวงการมาตั้งแต่ปี1986และได้วนเวียนอยู่กับการรับบทสมทบอยู่นานหลายปีก่อนที่จะมาดังระเบิดกับบทตือโป้ยก่ายในเวอร์ชันนี้และหลังจากนั้นก็ถือเป็นยุครุ่งโรจน์ของเขาจากที่เคยเป็นแค่ตัวสมทบก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นพระเอกและมีผลงานดังๆมากมายเช่น No Regrets 2010ซึ่งเข้าร่วมแสดงกับเติ้งชุ่ยเหวินที่ทำเรตติ้งสูงเป็นอันดับ2ของปีเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของฮ่องกงโดยเขาได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมของ TVB ถึง3ครั้งซึ่งในประวัติศาสตร์ของ TVB มีนักแสดงที่ทำแบบนี้ได้เพียงแค่3คนเท่านั้นปัจจุบันหลี่เย่าเสียงในวัย57ปียังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงของฮ่องกงโดยเขามีผลงานการแสดงทั้งทางจอแก้วและจอภาพยนตร์มาถึงคนสุดท้ายในทีมล่าพระไตรปิฎกนั่นก็คือน้องเล็กอย่างซูเจ๋งที่รับบทโดยนักแสดงหนุ่มไม่ฉางชิงโดยเขาก็ถือเป็นลูกม่อตัวจริงของ TVB อีกคนหนึ่งระยะเวลา30กว่าปีที่อยู่ในวงการเขาไม่เคยย้ายไปสังกัดที่อื่นเลยถึงแม้ไม่ได้เป็นตัวเอกหรือไม่ได้โด่งดังเท่ากับพี่ๆคนอื่นๆในทีมแต่เขาก็มีงานแสดงอย่างไม่ขาดสายมาจนถึงปัจจุบันณตอนนี้เขามีอายุ53ปีและนี่คือเรื่องราวและข่าวคราวความเคลื่อนไหวของอดีตทีมไซอิ๋ว1996ที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้